กล้องของทั้ง2ฝ่ายแล้วครับผมเมกาค่อนข้างจะครบเครื่องนะผมว่าครบเครื่องกว่าเดิมอีกเพราะว่าตัวของออนเนี่ยถ้าเทียบกับนาออนสามารถที่จะเปิดได้ง่ายกว่าแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าคือด้วยความไม่มีเงื่อนไขของการเก็บหลอดของเขาใช่ไหมใช่นะผมเพราะว่าจีทีเมกาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเหมือนกันการที่เล่นตัวของนาเนี่ยเหมือนกับเพิ่มความยากให้เป็นฮาร์ดโหมดให้กับตัวเองนะฮะเข้าสู่เกมสุดท้ายจริงๆแล้วครับของวันนี้ Tie Breaker ครับผม Mega Esports นะจากประเทศไทยครับปะทะกับ KLH ครับ Gunner Hunter จากมาเลเซียครับผมผู้ที่ชนะเกมนี้ครับจะได้เป็นซีดแรกซีดแรกครับไปเจอกับ Resurgence ของสิงคโปร์ในขณะที่ผู้ที่พ่ายแพ้ครับจะต้องไปเจอกับ Ascension ครับน่าจะเสียแหละครับผมได้ไปอีกแล้วครับสำหรับ KLH ครับด้วยความที่ว่าลูลูไหลลงมาถึงก่อนนะแล้วเหมือนจะเปิดหรือเปล่าครับทันเดิลไม่เอาครับชัวร์กว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วครับกลัวจะจังหวะมันพลาดครับนำไปอีกเรื่องสัญญาพันหนึ่งเลยไหมแบ็คเลนล่างครับสไลซิ่งแมนซอมลงไปครับผมมีแบ็คไก่สวนมาแต่ว่าชิโร่ครับผมโอ้ยเกือบจะตายเหมือนกันนะแต่ว่าเขามีนาฬิกาแล้วเป็นเฟิร์สบลัดของแคสเปียลครับโอ้สต็อปวอตอันนั้นฮะรีพอร์ตตรงมาครับผมเจอวอลล็อกก่อนเลยครับวอลล็อกหายไปครึ่งหลอดแล้วครับวอลเจสต้องมาบังสแต็กที่3ของกินเดดมีคอนฟอร์ตก้อนลงมาเจอตัวของไทม์เคนครับผมแต่ว่ามีซิกเรตเข้ามาจากด้านขวาเหมือนกันครับเพื่อมาหยุดแนวหลังเคียวเฮดไว้ครับผมต่างฝ่ายต่างระเบิดครับแต่ซิกเรตทำงานไว้ดีมากหายไปครับผมแต่แลกกับสมาชิกทีมของเคียวเฮดถึง3คนเลยครับเหลือเป็นเอสเรียวกับลูลูครับในไฟนี้ฮะเอาครับตัวชาวบาราดมาโดนตัวหน้าครับแทบไม่จะเจ็บเท่าไหร่ฮะและก็มีเทเลพอร์ตลงมาครับชิโร่ก้อนฟอร์ดก้อนจ่ายไปแล้วครับสำหรับวอลล็อกครับผมโดนแค่ตัวแคสเซียลที่อยู่ในแรมเรสไฟเคนเนนครับเดินทางมาถึงกลางวงแต่หายไปเลยครับผมสไลซิ่งเมลสตอมใช้ได้แค่ 0.1 วิเท่านั้นครับแล้วสปิริเออร์ต้องวิ่งหนีแล้วครับตอนนี้กระจัดกระจายครับ KLH เมกาไล่ไล่ครับผมวินเทอร์ไบท์โดนครับซีเครดเข้ามาโอ้มีเชอร์ฟิชเชอร์ไม่รอดแล้วครับจะกบตัวนี้ครับผมเรียบร้อยครับไม่ใช่กบครับแต่เป็นปลาดุกฮะปลาดุกฮะเสียงมันตลกมากเลยแบบแหมไหนตีเพื่อนตีมาหน่อยสิแล้วทำเค้นกับบาลอนนี่เหมือนเป็นเพื่อนกันนะชดเมื่อกี้คอยเฮ้ยมันเอาแล้วอ่ะเอ้าเมื่อกี้ครับแฟตมาเลียครับผมซิพีเลียครับอะเกรสซีฟเกินไปหรือเปล่าแล้วโดนไอเลียแมกกาเอทเปิดสวนครับผมเกียวเฮดพลาดท่าแล้วครับการเปิดครั้งนี้ครับแคสเปียวติดอยู่กับไฮเซกข้างหลังครับผมใครตัวทันเนอร์เก็บคิวไปได้ครับผมแต่ว่าออนคอนขึ้นแล้วครับแคสเปียวเดินหลบไปได้ครับผมยังมีสกิลในการหนีอยู่นะครับวิ่งครับวิ่งแบบพี่ตูนช็อตนี้วิ่งแบบพี่ตูนมีเทเลพอร์ตลงมาจากด้านล่างครับแคสเปียร์ต้องบิดเลี้ยวโอ้หลบไปเธอไปได้ครับผมนี่มันไอชิลชัดๆพี่ชอนอยู่นี่เอ้าเห็นครับมีคนเห็นแล้วครับแล้วเริ่มเคลียร์ครับแล้วต้องเอาตัวที่น่าคิดว่าน่าจะแข็งสุดอย่างไฮเซวิ่งเข้ามาก่อนครับอ้าวไม่มีพิชานนะครับผมว่าแคสเปียร์ทำไมเข้าไปข้างหน้าอย่างนั้นครับผมแล้วชิโร่มาข้างหลังมาสไลซิ่งเมลซองครับผมแฟตไปหาตัวของวารัสครับผมแล้วโซนให้เมกาต้องแยกเป็น2ฝั่งวารัสยังไม่ได้ยิงเลยครับผมไฮเซ่ตายฮะแล้วแคสเปียวกระโดดไล่ยิงต่อครับผมทำให้เมกาต้องถอยไปตอนนี้เคนเนนมีเทเลพอร์ตครับแค่กลับบ้านไปเพื่อฟื้นเลือดฮะแล้วจะเทเลพอร์ตกลับมาไหมครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วมีวอร์ดอยู่ข้างหน้าครับลงมาครับผมแต่มีคอร์นฟอร์ตก่อนมาถึงก่อนครับผมเคนเนนเทเลพอร์ตลงมาเคนเนนอยู่ไหนฮัลโหลเวสเคนเนนมาจากข้างหลังแต่เพื่อนตายหมดแล้วเป็นทริปเปิลคิวของโคเดนฟีดครับแล้วจะสารประโยชน์ต่อหรือเปล่าครับเอาบาลอนต่อเลยครับไม่รอช้าครับแน่นอนครับไม่เอาตอนนี้ก็จะเอาตอนไหนเลยครับต้องตีเลยแล้วเคนเนนโคตรช้าเลยครับโคตรช้าก่อนจะเล็งกว่าพี่จะแบบลังเลว่าพี่จะมาเลียมหลังหรือมาเลียมหน้าเพื่อนตายหมดแล้วนะครับซื้อของอยู่ไม่หรอกมันใช้เวลาเทเลพอร์ตถึง4วินาทีครับแล้ววอร์ดที่เขาเลือกลงคือวอร์ดที่ออกมาไกลหน่อยไม่มีที่ให้ถอยอ่ะไม่มีที่ให้ใครไม่มีที่ให้ถอยมีแค่บ่อในบ้านตัวเองเท่านั้นครับครับผมแล้วพยายามจะบล็อกครับแล้วขอเดอะฟอร์สก่อนสักตัวไหมนะครับผมโดนตัวของออนไปขอไปทำเคนครับผมแล้วแคสเซียลเข้าไปจากด้านข้างครับเชียร์ฟาชั่นลงมา
เบกิโดนกินไปครับผมสปีเออร์แฟดออกมาทันครับผมและชิโร่ใช้ไซซิงมาซ้อมมาจากด้านข้างครับผมเมก้าเสียเลือดไปเยอะมากเลยครับแล้วเป็นเวกิแฟดมาตีตัวของไฮเซตายแคสเปียวไล่ตีต่อเอาแต่แคสเปียวโดนแฟดเข้ามาข้างครับเสียแล้วเดสไปไปครับผมตัวของซีเครตไม่สนครับผมพุ่งไปหาชิโร่ต้องกดนาฬิกาแล้วตอนนี้เมก้าครับผมยังเหลือ4คนครับแล้วเคเฮดไม่มีเลือดเลยโดนซีเครตพุ่งหายบอลครับผมแล้วเป็นทริปเปิลคิวของไอริเลียจบเกมครับผมเมก้าได้เป็นซีดหนึ่งของกรุ๊ป B แล้วไม่ต้องเจอกับแอสเซนชั่นครับโอ้โหการความคาดเล่นของซีเคทเลยครับเมื่อกี้แบบผมโอ้